สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแมปใหม่ที่เป็น DLC นะไม่รู้ว่าจะเข้าจริงไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวลือเนาะเขาลือๆมานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันจะเป็นแมปประมาณว่าที่เป็น DLC เหมือนของตัว Forza 4นะครับที่เป็นFortune Island นะครับที่มีเกาะใหม่ขึ้นให้เราไปวิ่งนะครับแล้วก็ไปหาสมบัติอะไรพวกนั้นแหละนะครับแต่ว่าของภาค5ตัวนี้นะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสถานที่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมมีตัวอย่างแมปมาให้ดูนะครับตัวอย่างแมปก็คือรูปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เอาไปลงในเฟซในกลุ่มเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณอเล็กซิสสปิริตนะครับเจ้าของรูปภาพนี้นะครับนี่นะเจ้าของรูปยังอยู่นี่อยู่เลยนะครับลายน้ำเขายังอยู่เลยตัวแผนที่นี้ครับชื่อว่าวาเลนเชียซิตี้นะครับเห็นไหมวาเลนเชียซิตี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะครับทีละที่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะถ้าเราขึ้นเกาะมานะครับเราก็อาจจะเจอกับตัวนี้จะมีตัวจุดนี้ก็คือวิ่งจับเวลานะครับแล้วก็มีสนามสตีซินจะเข้าโค้งเข้าอะไรนะมีดิฟด้วยนะแล้วก็จะมีโกดังรถเก่าสีม่วงตัวสนามเดิร์ตวิ่งรู้สึกว่าโค้งเยอะดีนะครับบนเกาะนี้มีดิฟด้วยแล้วก็มีตัวจับความเร็วแต่อันนี้อะไรไม่รู้นะครับมาใหม่นะเพิ่งเห็นนะเนี่ยไอ้รูปเครื่องหมายเหมือนคลื่นออกไปนะครับตัวนี้เพิ่งเห็นด้านบนนะครับมีสปีดแท็บคิดว่านะน่าจะสปีดโซนไม่ใช่สปีดแท็บนะมีสนามฟ้าสนามเขียวตัวนี้เป็นทางเล็กด้วยนะทางเล็กๆแล้วก็โอ้ข้างบนนี้นะครับเป็นสนามเรลลี่นะครับดูนะครับทางวิ่งบอกเลยเป็นเขาแน่นอนวันนี้น่าจะเป็นเขาอ่ะแล้วก็ลงมามันมีแต่ทางขึ้นเนาะมันไม่มีทางเชื่อมขึ้นไปเนาะเป็นแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงเฉยมันไม่มีทางเชื่อมจากซ้ายขึ้นไปขวาหรือว่าขึ้นไปข้างบนเราต้องขับขึ้นขับลงเอาอย่างเดียวแล้วก็มีตัวคอร์ทันที่ออโต้พิสต้าไฮเวย์ลูปมันเป็นลูปไฮเวย์เหรอเดี๋ยวดูสิมันน่าจะวิ่งจากตรงนี้นะสีเหลืองนี่นะผมคิดว่าน่าจะลูปคือสีเหลืองนี่นะครับลูปเส้นเหลืองนี่นะวิ่งยาวไปเลยยาวไปทางขวานะครับขึ้นมาข้างบนน่าสนใจมีลูปให้วิ่งนะฮะพิสต้าออโต้พิสต้าแล้วก็มีลานหิมะแมปน่าจะเป็นหิมะนะมีอันนี้ด้วยอ่ะมีน่าจะแข่งกับฮอร์นะครับน่าแข่งกับเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้ขวามือเป็นหิมะแล้วก็มีเมืองตัว Back State ตัว Horizon State เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ขวามือเนาะกับตรงที่เป็นเหมือนส่วนอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นดิฟนะครับแต่ดิฟหน้าตาอย่างนี้เหรอดิฟขับหรือเปล่าไม่แน่ใจผมอยากรู้ว่าไอ้เครื่องใหม่นี้มันคืออะไรวะแล้วก็มีข้ามเกาะมาน่าจะเป็นโซนเหมือนโซนเรือแล้วก็มีลูปให้วิ่งเป็นเหมือนท่าเรืออะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนมีท่าเรือประมาณนั้นนะครับอันนี้จริงแท้แค่ไหนก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยมานี่ผมมาพูดแล้วก็เอามาให้ดูเฉยว่ามันอาจจะเอาเข้ามาอย่างนี้นะอาจจะเข้ามานะครับข้อมูลทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่ 100% อาจจะไม่คอนเฟิร์ม 100% นะครับว่าเขาจะเอาเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับเขาได้ปล่อยออกมาแล้วนะ Forza Horizon Expansion 1ก็คือตัว DLC นั่นเองนะครับตัวนี้เนาะของสตรีมนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดคอนเทนต์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะถ้าซื้อแพ็คสูงสุดก็น่าจะเข้าเลยนะครับแพ็คสูงสุดเนาะ Forza Extension 1นะครับตัวนี้ของภาค5นะครับแล้วก็สโตก็มาแล้วนะครับเรียบร้อยมาแล้วนะแต่แมปไม่รู้เป็นแมปไหนนะครับต้องรอติดตามอีกทีนึงไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แมปที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ได้เนาะ Forza ของ Microsoft ตัวนี้มาแล้วนะครับส่วนของ Xbox ก็มาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม Xbox ก็มาเรียบร้อยแล้วก็เข้าอะไรไปเลยนะครับดาวน์โหลดไปเลยเป็นแพ็คเสริมนะครับ DLC นะครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันเขียนว่า DLC เนาะของภาค5นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องต้าหรือว่าคุณอเล็กซิสนะครับที่เอา
ภาพมาให้ดูนะครับผมก็เลยขออนุญาตเอามาทำต่อแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะเป็นแมปนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแมปอื่นก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ